ั้นประธานรุ่น48สาขา48วัดป่าสว่างอารมณ์นะคะวันนี้อยากที่จะมาเล่าถึงความรู้สึกของการเป็นนักศึกษาครูสมาธิรุ่นนี้นะคะและตอนนี้เราก็เรียนมาใกล้จะจบแล้วก็อยากจะมาบอกถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่ดิฉันได้กับการมาเป็นครูสมาธิสิ่งแรกเลยที่ได้นะคะอันดับแรกเลยอยากจะบอกว่าบรรยากาศในการเรียนค่ะเราได้เพิ่มเพื่อนหลายๆรุ่นหลายๆอาชีพหลากหลายอาชีพแล้วก็หลายๆอายุค่ะแต่พอเรามาเรียนนะคะหลายๆคนนะคะน่ารักกันจริงๆเลยนะคะสิ่งที่ประทับใจนะคะที่นี่นะคะอาหารกลางวันค่ะอร่อยมากนะคะแล้วเห็นถึงบรรยากาศว่าทุกคนมีน้ำใจค่ะก็ใครมีอะไรเราก็จะหิ้วมานะคะเพื่อที่จะมาให้แม่ครัวทำอาหารนะคะสิ่งที่สองที่จะบอกก็คือในเรื่องของการเป็นครูสมาธิก็คือเราได้เรียนถึงหลักสูตรครูสมาธิที่เมื่อก่อนในฐานะที่ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบปฏิบัตินะคะจะชอบไปนอนวัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามวัดป่าต่างๆแต่เมื่อก่อนเราไม่เคยเรียนเราจะไม่รู้ว่าการที่เราจะได้สมาธิหรือการทำสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างไรอยากเชิญชวนทุกๆท่านค่ะลองมาศึกษาดูนะคะแล้วจะรู้ว่าการเป็นสมาธิที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นแบบแผนนะคะได้ดีจริงๆนะคะดิฉันชอบมากๆก็คือในเรื่องของการทำงานเมื่อเรามีสมาธิเราก็จะมีสติมากขึ้นเว้นหนึ่งของการทำงานเมื่อก่อนไม่รู้ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถจะทำอะไรพร้อมๆกันได้แต่เดี๋ยวนี้หนึ่งวันของดิฉันรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากแล้วก็ได้ถึงเนื้องานที่มากขึ้นเพราะการจัดการตัวเองในเรื่องของเวลาได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเชิญชวนนะคะอยากให้ทุกท่านลองมาเรียนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากที่ได้มาเรียนครูสมาธินะคะรุ่นที่48ตอนแรกก็รู้สึกวิตกกังวลค่ะแต่พอมาเรียนแล้วจากที่คิดว่าตัวเองไม่สามารถจะเรียนจนจบได้ก็เรียนจนจบและสามารถจัดสรรงานของตัวเองได้และทำงานได้อย่างเป็นลำดับรู้ว่าอะไรจะต้องทำก่อนอะไรจะต้องทำหลังยินดีนะคะที่ได้มาเรียนครูสมาธิแล้วก็ดีใจค่ะกับสิ่งที่ได้มาเห็นได้มาสัมผัสสถานที่ได้มาสัมผัสคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะสิ่งที่ครอบครัวได้รับนะคะคือหนึ่งเลยแหละมีความสุขใจค่ะมีความสุขที่ได้มาเรียนครอบครัวก็รักกันมากขึ้นลูกก็อยู่ในโอวาทของแม่มากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเชิญชวนให้กับทุกท่านได้มาเรียนครูสมาธิรุ่นที่49นี้นะคะอยากให้มาสัมผัสดูค่ะว่าความสุขในใจเป็นอย่างไรและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขามาเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ทำให้เขาห่างจากโทรศัพท์ห่างจากคอมใช้เวลาว่างในช่วงเสาร์อาทิตย์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมากค่ะในรุ่นที่49จะมีการประถมนิเทศวันที่12มีนาคม2566นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ฟังผู้ชมได้ไปเรียนกันนะครับเป็นการเรียนหลักสูตรครูสมาธิไฮเทคนะครับเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับ2วันการไปเรียนก็จะมีเรื่องของการเดินจงกรมการนั่งสมาธินะครับสถาบันตอนนี้เปิดมาเป็นรุ่นที่49นะครับครับถ้าท่านมีความศรัทธาท่านมีความวิริยะนะครับไปเรียนแล้วท่านจะมีความสุขและชีวิตท่านจะเปลี่ยนแปลงนะครับขออนุญาตเชิญชวนนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ